สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมนะฮะตีฟเบอร์เซอร์เกอร์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนะฮะค้นหาเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ IP address ของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบชื่อเซิร์ฟได้แต่มา IP ได้มาแต่ IP address นะเราก็จะมาสอนกันว่าเข้าผ่าน IP address เนี่ยทำยังไงนะครับเราก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราเข้าไปที่เปิดหาเซิร์ฟเวอร์ชุมชนก่อนเลยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีนี่นะฮะเซิร์ฟเวอร์ให้เรามากมายนะครับหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเราปรับปิงให้จากเซิร์ฟเวอร์ปิงน้อยไปหาปิงมากเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะฮะมันก็จะเรียงจากปิงน้อยนะครับไปหาปิงมากนะครับในกรณีที่เราทราบชื่อเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเราก็กดพิมพ์หาชื่อเซิร์ฟเวอร์ทางนี้ได้เลยแต่เราได้มาแต่ IP address เราไม่ทราบชื่อเซิร์ฟเวอร์เราเข้าไปที่ตรงนี้ครับรายการที่ชื่นชอบนะฮะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วเราก็เอา IP address ที่เรา copy ไว้เนี่ยนะครับไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ค้นหา game address นะฮะเราก็จะเจอนะครับเป็นเซิร์ฟของพี่แว่นนะ FPS Thailand Hunger Game Server Night นะครับผมก็กดเพิ่มเข้าไปนะเสร็จปุ๊บผมก็จะเจอแล้วฮะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมต้องการนะผมก็กดจอยเข้าไปเลยอ่ะมันก็จะจอยเซิร์ฟเวอร์ให้แล้วครับนี่คือเป็นวิธีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ผ่านทาง IP address นะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะก็เนี่ยหน้าตาเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยโผล่มาผมก็มีผมอยู่คนเดียวแหละนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากที่รับชมนะขอให้ทุกท่านสนุกกับเกมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ